สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube Channel โค้ดแอคด้วยนะครับวันนี้สรุปข่าวเช้าทีมลิเวอร์พูล12เมษายนนะครับมีเรื่องราวมากมายมาฝากกันนะครับแน่นอนว่าก็ต้องมีอย่างที่เกริ่นไว้บนหัวนะครับเรื่องราวของเสื้อแข่งใหม่นะครับมีผลิตภัณฑ์อย่าง Nike เข้ามาเริ่มเจรจากับลิเวอร์พูลแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของอาซาทั้งผู้พี่และผู้น้องผู้พี่เนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าคือเรื่องอะไรก็คือบอกแล้วกันเมื่อคืนนี้ไม่ได้ลงนะครับในเกมยูโรป้าเท่ากับว่าพักไว้เพื่อรอเจอหงเลยแล้วส่วนผู้น้องตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเราเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันครับนะก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นก็คลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะครับแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาร่วมสนุกกันได้อ่ะไล่เรียงกันไปนะครับเอาเบาๆสมองก่อนแล้วกันนะครับดูภาพซ้อมครับนะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เราก็กลับมาซ้อมกันแล้วนะครับในระหว่างที่เชลซีเตะยูโรป้าเราก็ชิวๆนะครับกลับมาซ้อมแล้วเราค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของโปรแกรมไม่รู้ว่าใครไปจัดให้โปรแกรมให้เชลซีเหมือนกันวันจันทร์เจอเวสต์แฮมวันพฤหัสเจอสลาเวียปาร์กแล้ววันอาทิตย์มาเจอเราเท่ากับว่าเขามีเวลาพักน้อยมากนะในขณะที่เราเตะวันเสาร์เตะวันอาทิตย์แล้วมาเตะวันอังคารแล้วก็จะได้พักมากกว่าจะถึงวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งก็พักมากกว่าเล็กน้อยนะครับนะมาดูภาพภาพเนี่ยบ่งบอกอะไรได้บ้างก็บ่งบอกได้คืออเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนนะครับกลับมาได้มาซ้อมได้อย่างปกติคือที่ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องภายในกับสโมสรบิลลี่เมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวเช้าของผมก็จะรู้นะครับว่าลงเล่นอุ่นเครื่องแล้วก็ไม่เจ็บนะเฮ้ยโอ้เสื้อเจนคอฟแกไปตัดทรงผมแสกกลางเนี่ยนะครับนักเตะเราก็กลับมาซ้อมกันได้หมดนะครับโกเมสก็ลงโกเมสก็ซ้อมได้ตามปกติคือคนที่เรากลัวว่าจะเจ็บซ้ำกันเนี่ยก็ไม่มีใครเจ็บอะไรนะครับทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาเจ้าหนูเคิร์ซิโจนก็ขึ้นมาซ้อมด้วยนะแอนดี้โรซันก็พร้อมครับลีอานบิลเซอร์ก็อยู่นาบีเกต้าก็ยิ้มแย้มนะครับทุกคนพร้อมจริงช่วงนี้นะชาคิรีก็อยู่นะครับฟาบิโญ่ก็อยู่ครบอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มากันที่เกมยูโรป้าที่เชลซีบุกไปเยือนสวาเรียอะไรวะลิ้นพันขออภัยนะสลาเวียปาร์กสลาเวียปาร์กต้องพูดช้าเชลซีพักตัวลืมเลยครับเปิดให้ดูบุกไปชนะ 1-0 ได้ประตูจากมาร์กอสอารอนโซนาทีที่80กว่านู่นแต่ว่าพอมาดู11ตัวจริงเนี่ยอย่างที่ข่าวบอกตะกี้เลยว่าพักเยอะมากอ่ะตีซะว่าอีโกอินเป็นตัวจริงแล้วกันอีโกอินคือตัวจริงพักไป1วิลชื่ออะไรนะอาซา2แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยโอดอยเริ่มได้รับโอกาสตัวจริงก็เป็น3คนละที่พักไปช่วงหลังไอ้ตำแหน่งตรงของโควาซิชเนี่ยเป็นล็อปตาจิกที่เป็นตัวจริงก็4พักไป4นะครับแล้วก็กองเต้พักไป5นะครับโอเคอารอนโซ่ถือว่าตัวจริงก็ได้ดาวิดหลุยส์พักไป6เท่ากับว่าพักไป6แล้วจริงๆข้างซ้ายอ่ะนัดล่าสุดในเกมลีกใช้พาสันเอเมรี่ด้วยเท่ากับว่าพักไป6ถึง7ตำแหน่งนะครับที่อยู่บนมานั่งสำรองเนี่ยเราจะเห็นว่าพักลืมเลยนะครับอาซาส่งมานาทีที่60ครับโอเคก็คือพักเยอะเพื่อที่จะอันนี้ไม่ได้พักคือเขาก็ต้องยังเป็นต้องพักเพราะว่ามันเอาตัวจริงลงตลอดเวลาไม่ได้ในช่วงเวลาต้องเล่นวันจันทร์แล้วมาเล่นวันพฤหัสแล้วเดี๋ยวไปเล่นวันอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่พักมันไม่ได้และเกมสำคัญทั้งนั้นเขาพักไว้รอเจอเราเลยครับนะอาซาเนี่ยก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับนะมาต่อกันที่เรื่องราวของ Nike อย่างที่เกิดเอาไว้นะครับแหล่งข่าวมาจาก ESPN นะครับซึ่ง Nike เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์กีฬาผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกานะครับ ESPN ก็เป็นสื่อของสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นมันค่อนข้างน่าเชื่อถือได้เลยเขารายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลกำลัง in advance talk กำลังพูดคุยกับ Nike ไปด้วยดีแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่คาดกันว่าดีลเนี่ยถ้าหาข้อตกลงร่วมกันได้จะเป็นดีลที่มีมูลค่าเกินกว่าที่แมนยูไนเต็ดได้รับกับ Adidas ปัจจุบันแมนยูไนเต็ดได้รับกับอาดิดาสปัจจุบันปีละ75ล้านปอนด์ถ้าดีลใหม่นี้ตกลงได้เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะได้มากกว่า75ล้านปอนด์ต่อปีนะครับจะเป็นสถิติได้รับเงินจากเสื้อสปอนเซอร์มากที่สุดในพรีเมียร์ลีก
ลิฟอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าไอสัญญาปัจจุบันกับนิวบาลานซ์ที่ลิฟพูยังใส่นิวบาลานซ์อยู่เนี่ยยังมีถึงปี2020หรือคิดง่ายๆคือยังเหลืออีก1ปีนั่นเองในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ยังคงใช้นิวบาลานซ์อีก1ทีแน่นอนเพราะว่าสัญญายังเหลืออีก1ปีนะครับมูลค่าปัจจุบันที่รับกับนิวบาลานซ์คือ45ล้านปอนด์ต่อปีก็กำลังจะหมดลงไปนะครับทีมที่ Nike จ่ายเยอะที่สุดก็คือทีมที่ Nike นะจ่ายเยอะสุดในปัจจุบันคือบาร์เซโลนาที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่ให้ไป100ล้านปอนด์ต่อปีนะครับนะส่วนเรอัลมาดริดได้จาก Adidas 98ล้านปอนด์ต่อปีเนี่ยอันนี้คือระดับโลกคือลิเวอร์พูลก็จะก้าวขึ้นมาเป็น75อาจจะก้าวมาอยู่อันดับ3ของโลกเลยทีเดียวถ้าลิเวอร์พูลเกิน75ล้านปอนด์ได้อันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันอันนี้เอาคร่าวๆมาบอกเพื่อนๆประมาณนี้แต่ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่านิวบาลานซ์ยังเหลืออีก1ปีอันนี้จะเป็นการคุยและตกลงดีลล่วงหน้าแต่ว่าพูดคุยกันอยู่นะแล้วก็ตามรายงานของลิเวอร์พูลเอ็กโคยืนยันว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เปิดรับแค่เจ้าเดียวเปิดรับหมดเลยใครที่ยื่นมาเกิน75ล้านปอนด์พร้อมพูดคุยทั้งนั้นนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะครับมีแฟนเชลซีกลุ่มหนึ่งที่ไปเยือนที่สลาเวียปาร์คเนี่ยนะครับเขาตะโกนร้องเพลงโห่ร้องบนโลกออนไลน์ครับนี่นะผมเดี๋ยวผมเปิดไปด้วยเปิดเสียงไปด้วยนะเปิดคอแล้วกันอ่ะนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนผมจะเปิดไม่ดังมากกดผิดเขาร้องว่า Salah is a bomber Salah is a bomber Salah is a bomber คือซาร่าถ้าแปลตรงตัวก็ Salah ไอ้มือวางระเบิดอะไรเงี้ยแหละมั้งนะมันเป็นถ้อยคำที่พูดได้เลยว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติเหยียดไม่เชื้อชาติก็ศาสนาน่าจะเชื้อชาติแหละเหยียดว่าเป็นพวกนักวางระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งลิเวอร์พูลครับออกแถลงการโจมตีแฟนบอลกลุ่มนี้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยที่มาปล่อยคลิปลงโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยนะครับว่าเป็นการกระทำที่แย่นู่นนี่นั่นดูดิเอาเป็นว่าผมไม่อยากอ่านหมดนี่เพราะว่าขนาดนี้มันยาวขนาดนี้ครับแล้วก็คือลิเวอร์พูลบอกว่าตอนเนี้ยกำลังทำการติดต่อไปยังสโมสรเชลซีขอความร่วมมือหน่อยให้แบบจัดการกับเจ้าแฟนบอลกลุ่มนี้หน่อยกลุ่มเล็กเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวแบบหลายๆคนอาจจะเนี่ยพอเห็นข่าวแบบนี้ปุ๊บก็จะด่าแบบเหมารวมแฟนเชลซีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องทำความเข้าใจว่าบางทีมันเป็นกลุ่มน้อยสมมุติว่าแฟนมี100คนมันจะมีอย่างเงี้ยสัก3คนแล้วมันมีทุกทีมแหละไอ้แฟนที่นิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยมันมีทุกทีมครับลิเวอร์พูลก็มีไอ้แฟนไม่ดีของลิเวอร์พูลเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นเราอย่าไปเหมารวมเราต้องใช้คำว่าไอ้กลุ่มนี้นะครับอยากให้สโมสรเชลซีพยายามหาตัวแฟนกลุ่มนี้เอามาลงโทษดีกว่าอย่าไปเหมารวมว่าแฟนเชลซีทั้งหมดนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับมากันที่เมื่อกี้อาซาผู้พี่ใช่ไหมมากันที่อาซาผู้น้องบ้างเป็นเรื่องราวที่เดี๋ยวผมลืมตำแหน่งเขาแป๊บนึงนะครับแม็กซ์เอลเบลซึ่งเป็นสปอร์ตไดเรคเตอร์หรือว่าผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรมุนิชโบรุสเซียมุนเช่นกัดบัตนะครับก็คือสโมสรต้นสังกัดของตอกองอาซาน้องชายของเอเดนอาซานั่นเองนะครับยืนยันว่านักเตะคือให้สัมภาษณ์เลยนะยืนยันว่านักเตะคือออกแถลงการด้วยแล้วก็ออกมาพูดแล้วว่านักเตะเนี่ยไม่ต่อสัญญากับทีมนักเตะจะไม่ต่อสัญญากับทีมแน่นอนนักเตะเดินมาบอกกับเราว่าต้องการที่จะหาความท้าทายใหม่ในอาชีพเป็นสเตจต่อไปในอาชีพนะครับซึ่งเท่ากับว่านักเตะอยากย้ายทีมครับอันนี้คือที่แน่นอน 100% นะครับฟอร์มในฤดูกาลนี้นะครับยิงไป12ประตูกับ11แอซิสต์จาก29เกมที่ลงเล่นในทุกฤดูกาลให้กับกัดบลัดนะครับนะถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือทางผู้อำนวยการกีฬาเนี่ยเขาระบุชื่อมาเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นดอร์ทมุนด์หรือว่าแอตเลติโกมาดริดหรือว่าลิเวอร์พูลหรือว่าสโมสรไหนๆก็ตามเนี่ยตอนนี้เขายังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นสโมสรไหนที่จะได้ตัวตอกองอาซาไปคือแบบเหมือนยืนยันเลยว่ามีทีมพวกนี้ให้ความสนใจเขาใส่ชื่อลิเวอร์พูลมาด้วยครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามีดอร์ทมุนด์มีแอตเลติโกมาดริดมีลิเวอร์พูลแล้วมีอนาเตอร์คลับด้วยคือเขาก็ไม่ฟันธงนะครับทางผู้อำนวยการกีฬาของกัดบัตแต่ว่าแน่นอนว่าลิเวอร์พูลไปเกี่ยวโยงด้วยนะครับ
ผมขอดูนี่ให้เพื่อนๆเผื่อใครสอบถามว่าเอ๊ะอายุเท่าไหร่เล่นตำแหน่งไหนแล้วก็สัญญาเหลือถึงปีไหนผมก็ไม่ชัวร์ผมจะเปิดให้ดูไปพร้อมกันเลยนะครับสัญญาเนี่ยเหลือถึงปี2020เท่ากับว่าเหลือปีเดียวนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาจะไม่แพงมากนะครับด้วยสัญญาด้วยนะครับแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะขายแน่นอนนะครับส่วนตำแหน่งก็เล่นถนัดสุดก็คือปีกซ้ายในตำแหน่งเดียวกับที่อาซาคนพี่เล่นนั่นแหละแต่ว่าโดยภาพรวมที่ทางTransfer Market เขียนมาเนี่ยมันเล่นได้หมดเลยใน3ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็รอติดตามดูค่าตัวน่าจะ30ล้านอะไรอย่างเงี้ย40ล้านเลยเท่านี้นะครับเฮนเดอร์สันอันนี้หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วแต่มาเก็บตกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่เห็นเขาออกมาพูดเองเลยนะว่าเขาเป็นคนเข้าไปขอเจอร์เก้นคล็อปป์ในการให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ในครั้งนี้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยจริงๆผมแปลไปในเพจแล้วนะครับก็ใครยังไม่ได้ใครอยากอ่านแบบแปลไทยก็ไปดูในเพจโค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลได้นะครับผมสรุปจากแปลไทยนะเอาแบบสรุปใจความสั้นๆเลยคือเขาพูด2เรื่องคือเรื่องแรกเขาบอกว่าสำคัญเลยคือ1เลยฟาบินโญการมาของฟาบินโญมันทำให้เฮนเดอร์สันเขายอมรับเลยว่ามันทำให้ตัวเขาอะเริ่มกลับมาคิดถึงบทบาทการเล่นกลับไปเล่นในเชิงลุกอีกครั้งนึงบ้างเขาบอกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ได้มีผู้เล่นในสไตล์ตัวที่เป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับแบบอย่างธรรมชาติคล้ายๆอย่างฟาบินโญสักเท่าไหร่นักดังนั้นเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเลยจำเป็นต้องปรับบทบาทตัวเองไปเล่นในมิดฟิลด์ตัวรับเขาเชื่อว่าตัวเขาค่อนข้างทำได้โอเคนะแต่ว่าคุณเขาบอกว่าคุณลองมองดูในสิ่งที่ฟาบินโญทำดิเฮนเดอร์สันบอกให้ดูในสิ่งที่ฟาบินโญทำเขาเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆกับตำแหน่งเนี้ยนี่คือตำแหน่งธรรมชาติของเขานะแล้วเฮนเดอร์สันบอกว่านั่นแหละมันเริ่มทำให้เขาเริ่มกลับมาคิดถึงเรื่องการที่จะกลับมาอยากจะมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกมากขึ้นกว่านี้นั่นแหละก็คือมันดีสำหรับทีมแต่ว่าเขาบอกคุณไม่มีทางรู้หรอกบางทีผู้จัดการทีมอาจจะอยากให้เขาเล่นทั้ง2ตำแหน่งก็ได้ตามความเหมาะสมของเกมไหนอยากให้เล่นโฮลดิ้งก็เล่นโฮลดิ้งเกมไหนอยากให้เล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็เล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมและตัวเขาเขาบอกนะแล้วเขาก็ได้มีการไปพูดคุยกับบอสพูดคุยกับเจอร์เก้นคล็อปป์นะครับว่าเอ้ยผมอยากจะกลับไปเล่นตำแหน่งเนี่ยนะได้ก็มีการพูดคุยกับเจอร์เก้นคล็อปนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเจอร์เก้นคล็อปคงไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่พอเขาเข้าไปพูดเรื่องนี้กับเจอร์เก้นคล็อปเจอร์เก้นคล็อปเปิดใจรับแล้วเจอร์เก้นคล็อปบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวปรับตำแหน่งให้อะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายก็ค่อยๆปรับแล้วก็เอามาลงเล่นในช่วง 2-3 เกมหลังที่ค่อนข้างเวิร์กในช่วง 2-3 เกมหลังที่ปรับบทบาทใน2เกมหลังนะเฮนเดอร์สันบอกว่ารู้สึกโอเคมากๆกับตำแหน่งนี้รู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆเป็นตำแหน่งที่เขาเล่นกับทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนี้ถ้าให้กลับไปเล่นตำแหน่งหมายเลข6เขาก็เล่นได้เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วเหมือนกันหมายเลข6ก็คือโฮลดิ้งมิดฟิลด์หรือว่ามิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเขาได้เรียนรู้จากมันมาเหมือนกันแล้วเขาเล่นได้2ตำแหน่งมันดีสำหรับทีมในฐานะผู้นำเขาบอกเลยนะครับในฐานะกัปตันทีมและนักเตะสโมสรฟุตบอลแห่งนี้เขาบอกว่าถ้าโค้ชอยากให้เล่นตรงไหนก็พร้อมเล่นไม่ว่าจะหมายเลข6หรือหมายเลข8ก็ตามพร้อมเล่นเพื่อทีมนะครับแล้วเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์แก่ทีมที่เขาเล่นได้2ตำแหน่งนะครับก็ประมาณนี้มากันต่อกันที่เรื่องราวของซาดิโอมาเน่นะครับซาดิโอมาเน่ออกมาพูดถึงนาบีเกต้าครับว่าเนี่ยสิ่งที่ทุกคนกำลังได้เห็นคือเดอะเรียลนาบีเกต้ากำลังกลับมาแล้วก็คือนาบีเกต้าตัวจริงกำลังกลับมาแล้วนะครับเขาบอกว่ารู้จักกับนาบีเกต้าเนี่ยมาเน่บอกรู้จักมาตั้งนานแล้วตั้งแต่อยู่กันที่ซาบวกนะครับแล้วก็ได้เห็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นกับซาบวกจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเกต้าก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนเริ่มต้นกับซาบวกแต่เกต้าก็อดทนเขาบอกอย่างนี้นะแล้วก็เฝ้าทำงานหนักอดทนรอเวลาแล้วก็ก้าวมาเป็นส่วนสำคัญของทีมซาบวกได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าด้วยความสัตย์จริงเลยนะที่เราได้เห็นนาบีเกต้าเล่นได้ดีตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาแฮปปี้มากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนก็แฮปปี้กับนาบีเกต้าแหละนะครับ The real นาบีเกต้า is still coming นาบีเกต้าของจริงเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วกำลังมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วเชื่อว่ายังมีอีกมากคือหมายถึงว่านาบีเกต้ายังเล่นได้ดีกว่านี้อีกนะครับนาบีเกต้ายิง2ประตูหลังสุดได้เนี่ยน่าจะได้ความมั่นใจมากขึ้นมาเน่บอกนะครับนะก็มีในแง่บวกที่เกิดขึ้นนู่นนี่นั่นแล้วเขาบอกทุกคนในทีมพยายามช่วยนาบีเกต้าอย่างเต็มที่นะครับมันไม่ง่ายเลยกับการย้ายจากเยอรมันมาอยู่กับในทีมในลีกอังกฤษเนี่ยใช้เวลาปรับตัวแต่ตอนเนี้ย
นอกสนามก็แฮปปี้ในสนามก็ดีทุกคนช่วยเกอีต้าอย่างเต็มที่นะครับก็เพื่อนนะอันนี้เพื่อนซีเลยแหละนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับผมก็เชื่อเหมือนกันว่านาบีเกต้าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ถ้าเขาดีขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นอีกกุญแจนึงเลยนะครับที่พาลิเวอร์พูลไปไกลได้นะครับมาเก็บตกข่าวอื่นกันบ้างตะกี้ไปแล้วมาดูกันที่มิวเล่กันบ้างนี่ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมมากเลยเขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดเขาก็คือเบลเยียมนะครับแล้วเขาก็ชมเขาบอกว่าลิเวอร์พูลชุดนี้ชุดปัจจุบันเนี่ยในด้วยประสบการณ์ของเขาเป็นลิเวอร์พูลชุดที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับมันสมดุลไปซะทุกด้านเลยเขาบอกนะกองหลังก็มีฟันไดที่แบบโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับสามแนวรุกโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซาดิโอมาเน่โรเบโตฟิร์มิโน่ก็ยอดเยี่ยมแล้วก็ทุกตำแหน่งสมดุลมากเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ในทีมที่แกร่งมาก่อนอย่างเช่นทีมที่ปี 2013-14 ที่มีหลุยส์โซเลสมีซิเวนเจอราดมีคูตินโญ่มีแดเนียลสลิดพวกเนี้ยเก่งมากแต่ขาดในเรื่องของตัวริมเส้นคือแบบกองหน้าเนี่ยโหดมากตัวรุกโหดมากกองกลางโหดมากแต่ริมเส้นเนี่ยมันขาดมันไม่สมดุลอ่ะมันไม่ได้สมดุลรอบด้านแล้วเขาก็บอกเขาเชียร์ทีมชุดนี้เขาแบบให้กำลังใจทีมชุดนี้มิวเล่อะคือเขาทุกวันเนี้ยเขาไม่ได้ลงเลยไงแต่เขาก็ให้กำลังใจทีมอย่างเต็มที่ซึ่งผมชอบทัศนคติของมิวเล่มากๆและถ้าใครได้ตามโลกโซเชียลซึ่งผมเคยพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook หรือว่า IG ก็ตามใครลองไปตาม Twitter พวกเนี้ยของทางด้านซิโมนมิวเล่นะครับเราจะเห็นเลยว่าทุกๆนัดเขาลงภาพแล้วก็ลงข้อความเชียร์เพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเขาให้กำลังใจทีมอย่างเต็มที่นะครับนี่คือมืออาชีพอย่างแท้จริงมาดูกันที่สตีฟนิโคลกันบ้างนะครับก็เป็นกูรูของทาง ESPN นะครับสื่อในสหรัฐแต่ว่าเป็นอดีตนักเตะของเราไงสตีฟนิโคลเนี่ยเขาออกมาบอกว่าคือเขายังเชื่อว่าซาร่ายังเป็นคนสำคัญของทีมและดรอปไม่ได้ยังไงก็ตามลิเวอร์พูลดรอปไม่ได้แต่ตอนนี้สตีฟนิโคลเขาก็แอบติงซาร่าอย่างหนึ่งว่ามันอยู่ในช่วงที่ซาร่าก้มหน้าก้มตามากไปนิดนึงเนี่ย Can't find a red jersey with a pass คือแบบไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองจ่ายบอลให้กับเพื่อนๆร่วมทีมที่ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันน่ะเป็นช่วงเวลาที่ซาร่าอาจจะหมกมุ่นกับการก้มหน้าก้มตายิงมากไปนิดนึงหนหลังสุดที่ซาร่าพยายาม finding a red shirt เนี่ยก็คือพยายามมองหาเสื้อแดงแล้วก็ผ่านบอลไปถึงเนี่ยคือการยิงไปอัดเฮนเดอร์สันแล้วก็ยิงไปอัดฟิมิโน่ที่วิ่งทำทางมาอยู่ด้านหน้านะตรงจุดนี้คือจุดที่สตีฟนิโคลเขาก็ติงมานิดนึงก็อยากให้ซาร่าปรับนิดนึงนะครับผมว่าซาร่าก็เป็นอย่างที่นิโคลพูดจริงๆแต่ก็อย่างที่นิโคลบอกว่าดรอปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าซาร่าเป็นคนที่มีประโยชน์จริงๆคุณไปดรอปเขาแต่เขาเป็นแบบผู้เล่นที่แบบอย่างในเกมกับซาวด์แฮมป์ตันเขายิงประตูฉายให้คุณได้ดรอปไม่ได้แต่สตีฟนิโคลอยากให้ปรับเปลี่ยนนิดนึงมองเพื่อนๆบ้างนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ไปช่วยกันโหวตได้นะครับสำหรับโรเบโตฟิมิโน่นะครับในเว็บไซต์ UEFA โหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ก็ไปช่วยโหวตผมโหวตไปแล้วเนี่ยกดหัวใจไปแล้วนะครับก็ขอให้ได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของ UEFA แล้วกันนะครับแล้วลิเวอร์พูลจะมีเตะเกมตำนานนะครับเจอกับตำนานดอร์ทมุนด์นะครับนะวันที่23เมษายนนะครับโอเคแล้วก็ยอซี่เบเนยูนปิดท้ายนะครับยอซี่เบเนยูนก็ประกาศแขวนสตั๊ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอดีตนักเตะของเรานะครับยอซี่เบเนยูนหลายๆคนก็ชอบด้วยผมว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ปิดท้ายอันนึงชอนค็อกนะครับที่เราทราบกันผมเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเขาโดนทำร้ายในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดนแฟนบอลโรม่าเอาค้อนทุบนะครับแล้วก็แน่นอนชีวิตต้องเปลี่ยนเรื่องกายภาพบำบัดเนี่ยผ่านมาเป็นปีละแล้วก็ล่าสุดก็ที่ผ่านมาก็จะมีเกมการกุศลนู่นนี่นั่นช่วยกันบริจาคเปิดโดเนทนู่นนี่นั่นให้กับชอนคล็อกซึ่งปัจจุบันชอนคล็อกก็มีเกมการกุศลใช่ไหมที่เล่นเจอกันล่าสุดไปแล้วก็เขาออกมาขอบคุณมาเป็นคลิปเลยครับ thank you เลยครับดูนะครับ thank you ให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็สโมสรลิเวอร์พูลที่ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือแบบบริจาคเงินให้รักษาตัวเขานะครับผมว่าทุกวันนี้เขายังไม่ได้เหมือนเดิมหรอกดูจากการนั่งเก้าอี้น่าจะเดินไม่ได้ด้วยซ้ำนะหรือยังไงก็ไม่รู้น่าจะกายภาพบำบัดอยู่แล้วดูจากผมเปิดคลิปเลยนะคลิปเนี่ยมันยังเขายังพูดแบบไม่มีเสียงผมว่า
เขายังต้องกายภาพบำบัดต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กับชอนคอกด้วยนะครับแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นนะครับผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาได้นะครับเป็นปีเลยรักษาตัวนะครับอ่ะทิ้งท้ายจริงๆฝากนี่ไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมทำนี่ไว้เจาะฟูลแบ็กขุมกำลังสร้างสรรค์เกมไม่ใช่มิดฟิลด์ขุมกำลังต้องสังเกตไม่ใช่มิดฟิลด์เป็นฟูลแบ็กนะครับผมทำบทวิเคราะห์ตัวนี้ไว้ยาวหน่อยระยะเวลาคลิปมัน1ชั่วโมงแต่ว่าเนื้อหาจริงๆประมาณ40กว่านาทีแล้วก็อีก20นาทีหลังเนี่ยคุยกับตอนนั้นมันเป็นไลฟ์สดไงผมก็คุยตอบคำถามเพื่อนๆนะครับฝากไปติดตามด้วยเป็นคลิปวิเคราะห์ที่ผมตั้งใจทำมากมันยาวหน่อยแต่ว่ามันเป็นเชิงแท็กติกมันเลยต้องใช้เวลาในการอธิบายเพราะว่าผมไม่สามารถอธิบายเร็วๆได้นะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ